สบายดีสาวมือไม้พี่น้องตอนนี้ก็คือมือพ้นบะตกเนาะไกลสิได้เดินทางกลับออกแต่เรื่องมนเนาะก็เลยถ่ายรูปร่วมกันนะตอนนี้พี่น้องมีคนห้องแล้ววันนี้โอ้มาซองมือปาดไว้ซังเนาะนุ่มจอนเสียงเออแต่ลูกมานอนลงอันเล็กก็ยังจมจนน่ะยังว่าขึ้นฮอนังถีบเว้ยเออพยายามขุดจักทีนึงจังมาเออแม่นเนาะเปลี่ยนบรรยากาศดิสิมีลายไปอยู่ของงานบ่บ่ฮู้ว่าสิได้มาฮอดพี่วะพอดีอันคั่นว่าบ่มีอันไปมานมานี้ว่าสิมาพี่พอดีชวนเพิ่นลงมาเลยว่าโอ้มาขามน้ํามันสิมาได้บ่นะเออได้เตรียมยังมาก็ว่าตีดอกนั่นบ่ขึ้นมากะยะคนเหนือย่านน้ําผู้คนเออแม่นเฮาเฮ็ดน้ําแล้วย่านน้ําว่าไล่แห้งค่อยๆแล้วมันตื่นเต้นแล้วค่อยจะกินแพวตื่นเต้นเฮาติย่านเนาะน้ํามันไล่แห้งดิแม่นไปเข้ากะกลับย่านฝนพะโยมาอีกเออเฮ็ดเอออยู่นี่แม่คิดฮอดย่านนะล่ะขนมขนมขนมไปไปสาวได้เลิกคนหูเด้อมาแต่ไหนมาแต่นี่ไม่ได้ให้ได้นี่มาเที่ยวบ่ให้สั่นอยู่ห้องแฮมเหรอโอ้ขับเมื่อกี้ให้อยู่สั่นนึงได้ยินฮอดสั่นหาสั่นหาให้อยู่ในห้องเด้สวัสดีน้องทําสิแลนมานี่ก็สิได้เดินทางต่อพี่น้องฝนฝนบ่ตกเนาะปกติบ่แม่นปกติเมื่อวานนี่ตกเงินมือตกแค่บ่มีหม้องยามสวยจังวันตกจนบ่เช้าก็เลยว่าท้าให้เพิ่นสาวจึงได้เดินทางกลับแล้วก็บอนนี่ลมว่านี่ลมอยู่นี่มื้อนี้นะจะบ่ลมโชคดีว่ามื้อนี้ฝนบ่ตกก็เลยได้ออกถ้าฝนตกอีกนี่ได้อยู่ต่ออีพี่น้องเพราะว่าสิคำมากบ่ได้นี่ใครในต้นเสานี่เศร้าแต่ว่าได้ยินว่าซ้อยๆนี่สิตกอีกเนาะเบิ่งในอันแจ้งเตือนมึงดูทางนะทางคุณหลงทางคุณทางคุณต้มต้มต้มคุณจักอีกหลังคุณจักลบเรื่องน้องจีนโอ้สิบกุ้งไว้ไม่ได้ไปแล้วขวาเนาะนี่ขวาวะกุ้งกล้องแล้วแล้วขวาโอ้เหมือนเลยเหมาะถ้ามันบกแห้งกันแล้วไปได้อยู่แม่ยุดยุดยุดโอ้ยได้ใช่ไหมโอ้ยได้หางยานไหมเกิดนั้นเรามาวันนี้หลงเบอร์กองขับแล้วหลงมาอยากเข้าหลงรถมันเตี่ยวมาพี่น้องจนเพื่อนใดเอาอันเล็กกันหัวเอาให้แล้วป่ะนี่แล้วลั่นเย้ฮู้ยลงมาก่อนมาอ้ายลงมาก่อนมาลงมาลงมาก่อนมาใช่ใช่เลยใช่เลยบอกโอ้โอ้โอ้ฮู้ยบอกเนาะบอกมันเตียวลงมาไปขอบใจเลยไล่ค่ายแต่หัวใหญ่ได้ขึ้นไหมทางต่อไปขับของตู้ต่อไปอ๋อใหญ่ไม่ได้ประตูละยินเบิ้งไม่ได้เลยนี่น้องเคยลงอยู่โอ้โหอะไรเอาไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปไปไปโอ้ยเกือบกระเพื่อนลงมาหน้าเขาไป
ขับบ่ได้เนาะหยาดจอดแม่ทานองเคยได้มั้ยเอ้าขี่รถมาป่ะขี่รถจะขี่บ่ได้ขี่รถมันจอดแล้วมันติดแล้วดิจอดแล้วบ่ได้จอดบ่ได้อยู่ที่สุดก็เดินทางมาฮอดทางขามบักแล้วนี่ว่าเฮือใหญ่มื้อนี้บักใหญ่เนาะลุงกับไอ้กองคําเพิ่นเป็นคนประสานให้มาแล้วนี่เอ๋บักมื้อนั้นแต่ก็บักใหญ่บ่แม่นบักน้อยเอาน้ําขึ้นไปกันได้บ่บัดนี้กูน้ำคืนเนาะลงได้ป่ะนี่ขึ้นได้ป่ะป้าน้ำไหลแห้งเลยเฮานี่ลงก่อนเด้อน้ำค่อยๆหน่อยไปก่อนแล้วค่อยๆมาแม่นบ่ขอบใจไหลให้ข้ามบ่ได้ซ้ำพี่น้องเพราะว่าบอนทางขึ้นนี่มันเลิกโผดเนาะขึ้นบ่ได้ต้องได้ข้ามทางเนื้ออีกทานี่บ่ได้พี่น้องเปลี่ยนทาใหม่เอาสิบ่ลึงมันครับอีมาหอทางเวข้ามบักแล้วโอ้ยมันนี่ต้องได้ยังเบิ่งมันแข็งอยู่ได้อยู่ถือได้อยู่ได้อยู่ฮัลโหลข้างนอกมาหอจริงแยงนี่เข้ามาเลยแต่ว่าเขาขามอยู่ว่านี่โอ้พอดีฝนมาอีกวันนี้ป้าฝนพอดีตกพี่น้องเอ้ยน้ำก็ไหลแห้งตอนนี้ขึ้นบักมาแล้วพี่น้องเต็มแล้วเนาะไล่ขั้นพอดีหาขั้นเนาะที่มาน้ำของกันที่เราคุยด้วยซานอีกหลายคนเนาะอันนี้เป็นเฮือด้วยซานด้วยสมองน้องก็เลยหาแบบรถได้หลายคันแต่ว่ายังหัวเพิ่นสิเก็บคันละเท่าใดเท่าใดคันละ 40,000 เนาะตอนมาหอดทันพ้นยังตกเยอะๆอยู่ตอนนี้เศร้าแล้วปลายบักกำลังจะออกแล้ววันนี้ไก่สีหอดฟังแล้วพี่น้องสังเกตน้ำแห้งเนาะบางทีเนื้อเนื้อกำลังมาอะไรเป็นเลยเกือบกิโลป้ายพุ่นเนาะสำหรับหนานเที่ยวความนี่มันนี่กวางเติมไปด้วยพี่น้องนางว่าบักโดนยังบ่หอดเนาะแม่มกลับไปคืนจนว่าบ่เห็นแม่น้ำไหลแห้งนี่เนาะขอพันอยู่ห้ากะวิดเด้หนามมันก็มื้อนี้ก็ยังเพิ่งบ่ทันเพิ่งขับแล้วมันคิดขักได้นี่เพราะว่ามื้อนี้มันเคลื่อนตัวไปไทยยังมีหางมันอยู่โอ้ลํานั้นเนาะแสดงว่าอยู่นี่นี่มีแต่บักใหญ่เนาะบักโดยสารนี่บักโดยสารใส่ได้หลายคันสูงบ่โอ้ยหอดแล้วเนมเพ้นตะพังก็ยังแห้งมันจอบ่ได้ขึ้นจอเท่านั้นนะมันคู่เรือก่อนได้ขนาดนั้นมันต้องคายตอนนี้ออกมาหอดทางเลขที่13แล้วพี่น้องหลังจากที่เฮาขามบักมาแล้วเนาะก็ต้องได้อ้อยกลับคืนไปเส้นทางนี้อีกเพราะว่าบ่อนเฮาจะไปคือค่อนพะเพ่งเนาะมันต้องอยู่ใกล้บ่อนที่เฮาแวะไปมื้อนั้นก็ต้องได้กำมาทางนี้อีกเฮาขึ้นมาใกล้บ่อนเฮาค้างขึ้นมาใกล้บ่อนที่เฮาค้างมื้อนั้นมาใกล้เติมบ่เกือบ50ลากพุ่นเนาะกลับลงไปอันแต่นี่ฮานบ่อนสิไปนี่ทางที่เฮาแวะไปบ้านพ่อลุงเนาะWelcome to Kon Phapeng Waterfall. Continue for 1 kilometer.
เขาไปอีก1กิโลเนาะวันนี้แม่นซุปปี้นี่วะแม่นวะแม่นแล้วกูมีคนใส่คนแบบไปเลยพูดมาพอเก็บโอ้ทางเขาพอดีนี่มาหอนแล้วเนาะพี่น้องอันนี้ก็คือข้างเขาค่อนพอเพียงเนาะแต่ว่ามันนี่เช่นรถช่องคันเนาะคันนั้นคันนี้แล้วก็คันเขาเป็นซ้ำตอนนี้ก็มาหอนแล้วเนาะพี่น้องนำตกตาดค่อนพอเพียงไปเขาไปเบิ้งข้างในไปนี่แต่ว่าเขามาเป็นน้ำหนักท่องเที่ยวบอร้ายบอกคุณจังบอกเก็บปีหรือวะพอปกติผลกับเก็บปีด้วยเนาะหนักท่องเที่ยวบอร้ายแหละคนอนุโลมบอแมนบอเก็บปีได้ปีเขาแมนอยู่พุ่นบอกโอ้อันนี้ทางอะไรซื้อมีแต่เก็บคาฝากรถดิสนาอยู่นี่เลยนักท่องเที่ยวบอมีเนาะมือนี่เพิ่นก็เลยแบบน่าจะบอได้เก็บปัญหาก็มีแต่ไปเก็บคนเขาข้างในเสียงน้ำไรเพิ่นมาเก็บเงินอยู่เนี่ยคนเขาวันแห้งไปเบิ่งต้นไม้มันนี่โขดนะพี่น้องต้นไม้มันนี่โขดอยู่ทั้งบนแต่ว่าสิไปเบิ่งวิวน้ำตกก่อนอยู่ทั้งปีนี่กินเสียงน้ำแนมไปป้าเบิ่งน้ำอายมันนะหมอกนะน้ำตกคอนพาเพ่งฝุ่นเนาะทั้งฝุ่นป้าเฮ้ยเป็นตะหยันเมินฝนตกตลอดนะส่วนพี่เนาะฮ่าน้ำลายลิก็จะมีแบบบอนซ้มวิวอยู่นี่เนาะโอ้นั่นที่เนาะเมืองน้ำตกเนาะน้ำอันน้ำคลองหันบอนนี้หรือว่าน้ำบ้านข้ามอะไรบอกว่าเส้นเดียวกันแต่ว่ามันคือว่าบกวงเนาะมองได้มองต้นมันนี่โขดอยู่มองได้โอ้บ่แม่นต้นนั่นผู้บ่ตดบ่ต้นมันนี่โขดอยู่แต่ว่าบ่อนนี้ยังบ่แม่นจุดที่น้ําตกแห้งๆต้องยางลงไปฝืนอีกแต่ว่าที่ก็บ่เคยมาบ่อนนี้เนาะค่ะครั้งทําอีกทีได้มาทีเนาะตอนนั้นเคยมากับไอริเคนแต่ว่าบ่ได้เข้ามาในเนาะบ่แค่ตกตอนมันนี่โขดป้าเด้อก็สิแม่นแท้นี่แหละไล่แห้งหรือขอในนี่เพิ่นก็มีหาอาหารพร้อมพี่น้องออกมาจึงไปแหวเบิงพิพิธภัณฑ์บอนทีเพิ่นเก็บต้นไม้มณีโคตรไว้อันนี้คือบอนต้นไม้มณีโคตรอยู่เนาะพี่น้องเพิ่นว่าจังซั่นนี่อยู่บอนนี่แต่ว่าเพิ่นเก็บเอาขึ้นมาไว้ห่อพิพิธภัณฑ์แล้วเด้อโอ้ฉะนั้นบอนตายไปแล้วป่ะเดี๋ยวนี้ก็ยังตายอยู่วะมีคั่วใหม่เห็ดไตพร้อมนิ้วไอ้นิ้ว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 ไอ้นิ้วผมมีสนใจหนองวิวทางนี้งามแห้งเนาะนี่มีหาอาหารพร้อมงามแห้งเนาะหนามลายนี่บองหันจะมีสลิงสลิงนี่คือเพิ่นไว้สำหรับพูดนี่จะไปหาป่าหาหยังเนาะพี่น้องพี่น้องแต่ว่าแน่เบิ่งว่าสิเกือบไปเฮ็ดเลยเนาะสุขาไปหอดคุณน้องคุณเนาะเขาจะไปหาป่าอยู่วังกลางๆโอ้นี่มีตูมหาป่าอยู่หันบ่ตูบ่น่ะมุงลังหันเนาะก็ยังมีอีกเนาะไปทางลุมน่ะก็ยังมีอีกอยู่ก็มีลายแหงมาตกโคมกันเพิ่นว่ามีสีแกงคุณเนาะน่าพี่น้องเอ้ยอันนี้เราเห็นมาอยู่ในเทนเซนสลิงเลยน้องนี่อันนี้สำหรับเซนที่คนใส่ไปหาปลาเนาะจะต่อเขาไปเลยคุณอาหารหลายอย่างมีปลาสดมีผักเครื่องดื่มแยกย่อยแล้วก็อาหารทะเลก็มีมาอยู่ในแห่งสีงามคุณน่าจะสุดละที่บัดนี้
กี้บอลเขายืนอยู่บนหันเนาะแล้วก็ตอนนี้มายืนอีกบนหนึ่งเนาะพี่น้องทีซึ่งข้างน้ำตกพอดีเลยอันนี้ก็คือทีสิ้นสุดคลองใหม่น้ำคลองเนาะยังรีพี่อีกบอลหนึ่งยังรีพี่ขายๆกันเนาะพี่น้องห้าป่าเดี๋ยวคนใช่โอ้มีคนห้าป่าแล้วเพิ่นบ่อยากสิขี่สลิงไปเลยดิใช่ใช่สลิงโอ้ยแค้นซื้อยางไปแค้นแล้วมันมีช่องเสียงเสียงมันเหยียบเสียงมันจองบออย่าพี่อะไรที่บอกทุกมาอันนี้มีสลิงคือมีอะไรอยู่เพื่อนสายอันนอกาดองเด้เด้เด้นี่พี่เด้ต้องกินเลยเด้เด้ต้องซื้อแบงค์แค้นเอาแล้วก็ปลาเลยจากที่แบบว่ากินข้าวกินน้ำยังแล้วนะพี่น้องเฮากะย่างออกมาเนาะจากน้ำตกมาเบิ่งต้นไม้มณีโคตอันนี้ก็เป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เนาะเพิ่นเกิดในบ่อนที่ว่ามีแต่ก่อนมีแต่หินมีแต่หินก็ยังเกิดเป็นต้นไม้เนาะพี่น้องแล้วบัดนี้หลายปีมาแล้วก็ล่มเนาะเพิ่นก็เลยเอาคืนมาไว้อยู่นี่เนาะอนุรักษ์ไว้อยู่นี่เบิ่งได้แต่ภายนอกเนาะเพิ่นบ่ได้เข้าไปไกลเฮ้ยหมอกลุกลุ้นน่าจะหลายปีเลยเนาะเพิ่นน่าคุณมาไหวนี่เพิ่นจะขอ10ปีแล้วบ่เห็นไหมพี่น้องต้นใหญ่เติมเนาะแต่ว่าเกิดในโงนหินบ่ได้มีดินบ่ได้มีอียังเลยก็บ่ได้นั่นเนาะเฮาบ่ได้เข้าไกลเนาะเบิ่งได้ภายนอกนักท่องเที่ยวเนาะกำลังมาบริเวณอ้อมๆกะสักประมาณนี้โอ้ต้นไม้มานี่โคตรนะพี่น้องเคยได้ยินแต่ซื้อฮะเคยมาเห็นตัวจริงเนาะสุดก่อนมากก็บ่ได้เข้ามันบ่อีกการนานไกลนานไกลดงอธิษฐานที่จะให้พวกเราตั้งใจทำอะไรหรือเปล่าคะเพราะว่าคำพูดของพระเจ้าองค์เนี่ยจะต้องมีเหตุและผลที่พระเจ้าองค์ท่านทำงานให้มาบางทีเนี่ยบางคนก็ไม่เชื่อและบางคนก็เชื่อตอนนี้ได้ออกมาแต่ข้อเท้าเป็นตีมหอยเนาะพี่น้องก็เป็นขังทำยิดในชีวิตที่ว่าได้แต่เขาไปที่น้ำตกคนพระเวงแต่แม่น้องนิ้วค่อยมาทีนึงละเพิ่นว่ามาทัศนศึกษามาทัศนศึกษาเนาะที่ข้างค่อยมาเนาะก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ว่าค่อนข้างงามเนาะบ่เคยเห็นแล้วก็ไอ้แถวว่าตั้งแต่เที่ยวมาทางฝั่งใต้นี่บ่นี่ติดใจเพิ่นหลายที่สุดว่ะงามหลายกว่าหมู่เพิ่นว่าจังซั่นเนาะก็แหล่งท่องเที่ยวแต่ละบอนกันแล้วแต่ผู้มักเนาะงามบ่คือกันเนาะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้ที่กาสิจูไว้เพียงเท่านี้เนาะกะที่ว่าได้มาท่องเที่ยวทางภาคใต้ไล่บอนไล่กระด้านดีเนาะพี่น้องกะท้าเบิ่งเนาะว่าในคลิปหน้าสิพาพี่น้องไปเที่ยวบ่ได้ก็ต้องติดตามตอนต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้กะสิเข้าจูไว้เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานพวกเข้าเฮ็ดคลิปใหม่ต่อไปเนาะพี่น้องเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับตอนนี้สบายดี